จังหวัดลพบุรีรับฟังปัญหาพร้อมกับหาแนวทางแก้ไขให้กับชาวตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีครับที่ศาลาการประเรียนวัดบ้านลาดตำบลบ้านเบิกจังหวัดลพบุรีนายวัชระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับได้เป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัดกับส่วนราชการระดับท้องที่นะครับเพื่อรับฟังปัญหาของชาวตำบลบ้านเบิกพร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ปัญหานะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์วิโสรำนายอำเภอท่าวุ้งนายกอบต.บ้านเบิกและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมประชุมกันนะครับสำหรับประเด็นปัญหาในระดับพื้นที่ก็มีการนำเสนอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดดำเนินการประกอบไปด้วยประเด็นปัญหาในเรื่องของการขอก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นคันคลองชลประทานนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีความต้องการปรับปรุงพื้นที่ตำบลบ้านเบิกที่มีสถานที่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่มีความต้องการน้ำในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ความต้องการให้ปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าให้มีความเสถียรมากขึ้นซึ่งจังหวัดก็จะนำประเด็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ